ะแม่บ้านไทยในต่างแดน UK อังกฤษนะคะวันนี้วันอังคารจ้ะวันอังคารแม่บ้านอยู่ในห้องนี่บ่มีหยังนะคะรีดผ้ามื้อนี้แดดดีๆนะคะแดดดีเมื่อวานนี่ฝนตกมารายงานนะคะมาส่งข่าวที่แม่บ้านเคยว่าว่าสิไปสัมภาษณ์งานสมัครงานใหม่นะคะแม่บ้านมาบอกสู่ฟังมาอัปเดตชีวิตแม่บ้านบ่ได้เฮ็ดงานมองได้โดนจักเทื่ออันไหนมองได้ดีเฮาก็ต้อง move on แล้วเนาะค่ะเนาะพอดีแม่บ้านกับคันผู้ใดติดตามชีวิตแม่บ้านเนาะก็สิฮู้ดอกว่าแม่บ้านเฮ็ดงานเป็นแค่ดูแลคนแก่นี่ล่ะแต่ว่าแม่บ้านบ่ได้เฮ็ดแม่บ้านเฮ็ดกับเอเจนซี่คือพวกหางานในเฮาจังซี่นะแต่ว่าก็เฮ็ดเป็นแค่ว่าลูกจ้างเขานี่ล่ะแต่ว่าบัดนี้แม่บ้านก็เฮ็ดมาได้2ปีแล้วถือว่าเป็นจริงๆจังๆที่แรกเริ่มปี15ห้อมกันเริ่มได้บุกี้ชิปมั้งพ่อบ้านเราก็ออกเรื่อยอีหยังสินะตอนเพราะว่าลูกกับลูกเริ่มเข้าโรงเรียนโซฟี่เข้าเนอร์เซอรี่เข้ายังนึงสินะก็เลยสิเริ่มเฮ็ดงานอันนี้ล่ะห้อมเฮ็ดได้ประมาณ6ชิป7ชิปมั้งก็คือ7ครั้ง8ครั้งนี่ล่ะชิปนึงสินะบ้านนี้พอบ้านแล้วเลยออกเรือแม่บ้านก็เลยช่วงนั้นก็หาคนเบิ่งลูกให้บ่ได้คําว่าเบิ่งลูกหมายถึงว่าซอยไปส่งยามมื้อเช้าให้บ่ได้คันสิไปจ้างชาไม้เหนือกับแพงโพดจังซี่แม่แม่บ้านก็เลยหยุดก็เลยไปเฮ็ดงานประจําอยู่หม่องแค่โฮมอีกหม่องนึงเป็นดูเมสติกบ้านนี้พอบ้านแล้วเลยกลับมาจากออกเรือหมายถึงว่าไปแล้วก็บ่ได้ว่าไปเป็นปีดอกแต่ว่าไปมาๆล่ะมันบ่ต่อเนื่องมีคนเบิ่งลูกซอยสิอาจเราอาจสิไปเดือน2เดือนกลับมาจังซี่นะเดี๋ยวนี้เราบ่ได้ออกเรือแล้วเราอยู่ประจําจังซี่นะบาดนี้แม่บ้านเล็กกลับไปเฮ็ดงานกับเอเจนซี่อีกเป็นแค่หยังนี่อีกนี่ล่ะได้2ปีกว่าแล้วมันก็ดีอยู่หม่องที่แม่บ้านเฮ็ดที่แรกๆที่เริ่มที่เขาให้โอกาสแม่บ้านฝึกเฮ็ดจังซี่นะงานแค่ที่เว้านี่คือว่ามันบ่ได้ว่าเป็นนางเลี้ยนนะคะเรียนอยู่แต่ว่าเฮาต้องทั้งเรียนทั้งเฮ็ดงานไปพร้อมเพราะว่ามันเป็นการฝึกปฏิบัติไปในตัวแต่ละเคสก็บ่คือกันในการดูแลคนแก่ในการยกกันจังซี่นะใส่อุปกรณ์ในซอยเหลืออันนี้เว้าผ่านไปเนาะบาดนี้มันมีบริษัทนึง แม่บ้านอยากสมัครแต่ที่แรกพุ่นล่ะแม่บ้านเคยโทรไปสมัครกับเขาอยู่เขาก็ถามว่าแม่บ้านมีประสบการณ์ในการเฮ็ดงานบ่เป็นแค่แม่บ้านก็ว่าบ่เขาก็ว่า I'm sorry we looking for people have experience ว่าซั่นมีประสบการณ์แม่บ้านก็เลยบ่ได้บาดแม่บ้านเลยสมัครบริษัทที่แม่บ้านเฮ็ดปัจจุบันนี้เขาบอกว่าบ่มีประสบการณ์ก็บ่เป็นหยังเขาสอนก็เลยถือว่าขอบคุณคือกันที่ว่าเขาให้โอกาสจังซี่นะในการเฮ็ดงานของแม่บ้านอยู่นี่ทั้งเรียนทั้งเฮ็ดงานไปพร้อมแล้วก็แม่บ้านก็เรียน NVQ เพราะว่าเฮ็ดงานไปแล้วเฮาก็สิมีแต้มสะสมแล้วเฮาก็สามารถเรียนฟรีกับเขาได้จังซี่นะมีคนเคยถามเคยหยังเนาะว่าเรียนอยู่ทางนอกได้บ่ได้ค่ะแต่มันแพงคอร์สนึงเป็นพันกว่าปอนด์จังซี่มันแพง700 800ปอนด์สิมันแพงล่ะกะแล้วเฮาก็ต้องหาหม่องไปเฮ็ดงานไปฝึกงานคือเก่าบ่สิว่าเรียนฟรีเฮ็ดงานฟรีเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดงานฟรีเรียนฟรีไปในตัวเลยแล้วก็ได้เฮ็ดงานได้เงินพร้อมจังซี่นะจากบริษัทที่เขาส่งเฮาเรียนบะก็คําว่าส่งเฮาเรียนคือเฮาต้องไปสมัครนั่นล่ะไปลงชื่อไปบอกเขาว่าอยากเรียนจังซี่นะมันอาจสิมืดจังหน่อยนะคะเพราะว่าแสงมันเข้าทางนึงบาดนี้ก็ตอนแรกแม่บ้านอยากก็คิดอยู่อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทใหม่แต่ก็ไปบ่ได้เพราะว่ายังเรียนนําเขาอยู่บัดแม่บ้านเรียนจบแล้ว NVQ Level 2ว่าสิลง3แต่ว่าแม่บ้านว่าแม่บ้านสิเปลี่ยนบริษัทใหม่ที่ว่ามีแรงจูงใจอยากเปลี่ยนเป็นหยังติแม่บ้านเห็นหมู่ผู้ที่เขาเคยเฮ็ดงานบริษัทเดียวกันกับแม่บ้านเขาเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่แม่บ้านก็เลยว่าเอ้าถ้าเปลี่ยนบริษัทใหม่ติเขาก็เกล้าก็เลยหัวเราก็เลยเว้าสู่ฟังสินะมันก็งานก็แบบเดียวกันนี่ล่ะค่ะดูแลแล้วก็ส่งไปมองหันมองนี้บ่ซ้ํากันนี่ล่ะแต่ว่าที่มันต่างกันหม่องใดคือเงินมันดีกว่ากันเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาก็ปรับค่าแรงขึ้นมาเองสินะค่าแรงขั้นต่ำประมาณ7ปอนด์50หรือเท่าใดบ่ได้หลายนะคะ เห็นงานนี่กินค่าชั่วโมงนะคะกินชั่วโมงบ่ได้หลายนะมานี่แม่บ้านจะเฮ็ดซุมื้อนี่ก็ได้แค่ประมาณ
8ปอนด์ก็ลื่นบ่หลายตะกี้มันลื่นหลายอยู่ลื่นเป็นปอ2ปอนด์3ปอนด์นี่ลื่นหม่องกับท้องตลาดเดี๋ยวนี้บ่ต่างกันก็ดอแม่บ้านเลยบ่ไหวดอกหม่องเฮ็ดงานเก่าบ้านนี้เขาแฮงเอามาให้เบิ่งว่าหม่องเฮ็ดงานใหม่ที่แม่บ้านสมัครนี่เฮ็ดชั่วโมงซ้ำกันเขาได้หลายก็แม่บ้านจักว่าเท่าใด10 20ปอนด์ที่มันต่างกันเฮ็ดงานคือกันค่าชั่วเฮ็ดงานคือกันแบบกันเป็นหยังแม่บ้านส่งเฮาคือได้ใจหน่อยกว้างสินะก็เลยมีแรงจูงใจว่าอยากเปลี่ยนงานใหม่กะที่สมัครนี่คือสมัครออนไลน์นะคะเดซูเมอร์นี่เขาสมัครเป็นออนไลน์กันเบิดแล้วหางานจังใดก็คือเบิ่งในเว็บไซต์นะคะเบิ่งในเว็บไซต์มองหางานเขาสิแอดเวอร์ไทส์ในนี่แหละกับพิมพ์ว่าอยากเฮ็ดงานหยังขึ้นนี่แหละบริษัทหยังเขาก็พิมพ์ลงไปกันนี่เขาก็สิโฆษณาอยู่ในหั่นและการกรอกข้อมูลกรอกฟอร์มก็เดี๋ยวนี้เขากรอกออนไลน์เบิดแล้วนะคะบ่ค่อยได้ใช้กระดาษหยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เร็วพร้อมแม่บ้านก็เลยถามเขาว่าเขาเว็บใดยังสั่นยังสี่นะถามมูเขามูที่ว่าอันนี้ล่ะแม่บ้านก็เลยตัดสินใจตะกี้ก็บ่เคยมีความคิดดอกว่าสิเปลี่ยนเพราะว่าก็แฮปปี้อยู่กับบริษัทเก่าที่เฮ็ดอยู่นี่หมายแต่ว่าก็เงินเนาะปัจจัยที่5เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าสามารถซื้อเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคเนาะที่อยู่อาศัยเนาะอาหารการกินเนาะปัจจัยที่5บ้านนี่ก็เลยสมัครพิมพ์สมัครวางวันศุกร์โอ้วางวันเสาร์วันจันทร์อาทิตย์ที่แล้วเขาโทรมานั่นล่ะแล้วก็นัดสัมภาษณ์ที่จริงเขาอยากให้แม่บ้านไปแต่วันพฤหัสที่แล้วแม่บ้านเลยบอกว่าฉันเฮ็ดงานแล้วก็มันบ่พร้อมฉันไปบ่ได้ก็เลยนัดวันจันทร์วันหันเนี่ยล่ะค่ะแม่บ้านก็ไปสัมภาษณ์นี่แหละก็เฮาก็เตรียมเอกสารเตรียมหยังมันก็บ่ได้ตื่นมันก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอย่างน้อยๆเฮาก็พร้อมเพราะว่าเฮาฮู้งานที่เฮาเฮ็ดแล้วตะกี้แม่บ้านบ่ฮู้จักว่างานที่จะคล้องเฮ็ดมันเป็นจังได๋จังซี่นะเพราะว่าคือจังว่าใหม่เรียนรู้ไปนํา2ปีที่ผ่านมาเฮาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆหม่องจากที่เฮาเฮ็ดงานแค่โฮมต่างหม่องแล้วก็เคสในการดูแลคนแก่ก็ต่างกันหลายจังซี่นะก็มีหลายแบบแล้วก็มีเทคนิคในการดูแลการเปลี่ยนแพทย์การนั่นการนี่การเข้าหาคนป่วยที่ว่าchallenge behavior คือพวกที่ว่าจิตอารมณ์แปรปรวนน่ะเฮาสิเข้าไปหาเขาจังได๋จังซั่นจังซี่จังซี่นะแล้วก็โอ้มีหลายแบบเฮาก็ฮู้จักเทคนิคในการที่จะเข้าหาคนแก่คนป่วยที่เขาอารมณ์แปรปรวนย่ำเข้าศูนย์เขาอารมณ์บ่ดีเฮาต้องเฮ็ดจังได๋จังซี่นะสามารถตอบได้จังซี่นะเฮาก็ถามก็ถามในหลักการที่ว่าเฮ็ดงานเฮานี่ล่ะก็ถามไปหลายเติบอยู่บ่ายนี้เฮาก็เลยถามแม่บ้านว่าเป็นหยังคืออยากเปลี่ยนมาเฮ็ดงานบริษัทเขาแม่บ้านก็เขาก็ถามตรงเนาะเขาก็ถามแม่บ้านว่าเธอมีปัญหาอยู่ฮะ any problem with your own company ก็ว่าเธอมีปัญหากับบริษัทเก่าอยู่บ่แม่บ้านก็ว่าบ่ no I not have any problem ก็เลยว่าฉันบ่มีปัญหาหยังบริษัทเก่าฉันดีแต่ว่าที่ฉันอยากเปลี่ยนเพราะว่าเงินบริษัทเธอจ่ายหลายกว่าบริษัทเก่าฉันนะถามตรงก็ต้องตอบเนาะนี่คือจุดประสงค์ก็ดีเบิดเขาก็ถามอยู่ว่าเธอสิมาเต็มตัวบ่หรือเธอสิเฮ็ดทั้ง2หม่องสินะแม่บ้านก็บอกว่าฉันก็อยากลองเบิ่งก่อนถ้ามันดีฉันก็อาจสิมาเบิดฉันก็อาจสิมาเฮ็ดเต็มเวลาอยู่บริษัทนี้เลยก็สิทีมบริษัทเก่าสินะเขาก็บอกว่าเขาก็ถามที่แรกเนาะว่าเป็นหยังเธอคือบ่ได้มาสมัครแต่ที่แรกก็เลยว่าว้ายหาเว้าฉันน่ะสมัครบริษัทเธอแต่ก่อนเลยแต่บริษัทเธอบ่รับเพราะว่าฉันบ่มีประสบการณ์จังซี่นะเดี๋ยวนี้แม่บ้านก็มีเบิดทุกอย่างมีใบcertificate ใบประกาศมีประสบการณ์ในการเฮ็ดงานจังซั่นจังซี่มีผ่านหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้ Now I got everything what you need ก็ว่าสิแล้วฉันมีทุกอย่างแล้วที่เธอต้องการก็ว่า I hopeI can join your company this time ก็ว่าไปแล้วฉันคิดฉันหวังว่าทางนี้ฉันคือสิได้เฮ็ดงานกับบริษัทเธอเลยว่าสินะเพราะว่าเฮาก็ต้องการสมัครงานเฮาก็ต้องประมาณว่าเฮาก็ต้องย่องเจ้าของนี่ล่ะก็ต้องบรรยายสรรพคุณเจ้าของสินะว่าฉันสามารถฉันมีประสบการณ์มองหัน
ฉันมีประสบการณ์มองนี้ยังสินะในรักการสมัครงานนะ เปลี่ยนดูแม่บ้านเปลี่ยนงานดูทุก2ปีประมาณนั้น ก็เลยแต่ว่าการสมัครงานกับสิผ่านมามันกับต่างกันหลายมันผ่านเป็น10กว่าปีเนาะตั้งแต่แม่บ้านมาอยู่นี่ที่แรกแม่บ้านก็เฮ็ดงานแต่ที่แรกเลยคือว่านั่นล่ะบ้านนี้เขาก็บอกว่ามีช่วงนึงแม่บ้านหยุดเฮ็ดงานไปโดนตั้งแต่ปี2008 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณ7ปีที่จริงในระหว่าง7ปีแม่บ้านก็ยังมีพาร์ทไทม์จ็อบนิดๆหน่อยๆคือทำความสะอาดตามบ้านก็มีแล้วก็ทำงานร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟล้างถ้วยล้างจานที่ว่าตั้งแต่เพิ่นมีอยู่ไกลๆบ่ได้ไปเฮ็ดสุอาทิตย์บ่ได้เฮ็ดสุจังซี่นะแต่ว่ากับหันคนขาดกับไปซอยเพิ่นกันแฟนอยู่บ้านก็ให้เพิ่นเบิ่งลูกให้กับไป 4-5 ชั่วโมงไปในเมืองคืนจังซี่นะช่วง7ปีที่ว่าบ่ได้เฮ็ดงานเขาก็เลยบอกว่าเอาคือหยุดเฮ็ดโดนแท้ก็เลยว่าฉันมีลูกน้อยต้องดูแลเพราะว่าล่ะก็เป็นบ่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้พ่อผู้ใดสิได้ซอยก็เลยบ่สามารถสิกลับไปเฮ็ดงานได้จังซี่นะหลังจากนั้นก็พอลูกเขาโรงเรียนแม่บ้านก็เริ่มเฮ็ดงานเลยก็นี่นะคะก็เลยว่าบางคนก็ยังมีมาอยู่ว่าบ่คือบ่สอนลูกว่าภาษาไทยอีหยังจังซี่นะก็คือจังแม่บ้านว่านั่นล่ะครอบครัวแต่ละคนมันก็บ่คือกันเพราะว่าแม่บ้านมาอยู่นี่ที่แรกแม่บ้านก็เริ่มเฮ็ดงานเลยแล้วภาษาอังกฤษมันสำคัญต่อแม่บ้านจังซี่นะในการเว้าการสื่อสารและก็การเฮ็ดงานแม่บ้านอยู่นี่4ปีนะคะแม่บ้านถึงมีน้องถึงมีแมทธิวกับโซฟีนะคะบ่ได้ว่ามาแล้วก็มีลูกเลยจังซี่นะแม่บ้านมาแล้วก็เฮ็ดงาน4ปีเกือบ5ปีนี่ล่ะก็ค่อยพากันมีลูกที่แรกที่ว่าบ่มีมันหยังที่พากันว่าแฟนว่าเราเฒ่าเราบ่อยากมีเราว่าเรามันบ่แฟร์สำหรับลูกว่าซั่นบ่มีก็บ่มีแม่บ้านก็ว่าบ่มีก็บ่มีแม่บ้านคันว่าเพราะว่าการที่อยากมีลูกก็บ่แม่นว่าแต่เฮาอยากมีผู้เดียวสามีต้องอยากมีนำมันค่อยสิเลี้ยงซอยกันได้แม่นบ่ล่ะแม่บ้านก็ว่าบ่มีก็บ่มีบ้านนี้พออยู่นำกันไปโดนเติบเราเลยขอเองว่าเราอยากมีลูกแต่ถามว่าเธอพร้อมแล้วแม่นบ่ถามเราเนาะเราก็ว่าเราพร้อมก็โอเคกะก็เลยมีกันนี่ล่ะมีก็เลยมีต่อกัน2คนต่อกันฟาวมีฟาวแล้วมันก็เลยไกลกันแมทธิวฮะได้ถึง2แมทธิวฮะได้ถึงแมทธิวฮอมก็ได้ปีได้ปีนึงแม่บ้านก็ท้องโซฟีต่อจริงนะฟาวมีฟาวแล้วแต่ตอนนั้นก็บ่ฮู้ว่าในอารมณ์ตอนนั้นเนาะมันอยากมีอยากได้มันก็เลยเมื่อยปานใดมันก็อดได้นะเดี๋ยวนี้ให้กลับไปยังสันโอ้ยเศร้านอนกับบ่ได้อิ่มกินกับบ่ได้อิ่มจอยวับจอยแว่กว่านี้อีกนะแต่ว่าก็มีความสุขแต่ว่าก็พอแล้วตัวนี้ก็ enjoy family time เว้าต่อกลับไปนะคะมองเฮ็ดงานก็สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแม่บ้านยังขาดเอกสารคือว่าใบ certificate ใบอบรมอีหยังเขานี่ล่ะบาดนี้แม่บ้านขอมองเฮ็ดงานเก่าแล้วขอมองเฮ็ดงานเก่าเสียเงินล่ะเสียเงินเอาใบประกาศสิเขาสิส่งมาบ้านแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าสิเขาส่งมายามใดแม่บ้านก็เลยนัดมองเฮ็ดงานใหม่ว่าอีก2อาทิตย์แม่บ้านเขาสิเอาไปส่งคันบ่ได้ก็สิไปบุกคิดว่าได้ล่ะมันจ่ายเงินแม้แต่บ่ฮู้ว่าสิได้ง่ายบ่แต่คิดว่าควรสิได้ง่ายนะบ่ควรสิมาเล่นแง่เล่นง้อน้ําเฮาจังซี่นะบาดนี้แล้วก็เขาก็ต้องส่งจดหมายไปถามหม่องเฮ็ดงานเก่าให้รับรองเฮาสินะก็ต้องถามหม่องหันนำคือกันแล้วก็พอดี DBS แม่บ้านเบิดอายุป่านนี้เขาก็เลยเฮ็ดใหม่เฮ็ดแล้วเขาก็จะลงทะเบียนออนไลน์แบบว่าให้มันรีนิวก็คือต่ออายุโดยบ่ต้องมาอันมางุ่มเฮ็ดใหม่อยู่เรื่อยแต่ว่าเขาเสียเงินปีละ13ปอนด์นึงสินะเท่านั้นล่ะบ่ได้แพงแม่บ้านก็ลืมคิดพอเฮ็ดมันก็หลายมันตอนนั้นเฮ็ดที่แรกก็2ปีที่แล้วเนาะหรือปีที่แล้วบ่จําบ่ได้ก็ลืมมาลงเฮ็ดหมู่เขาก็ฮ้องก็มาเว้าสู่ฟังฮ้องก็ฮู้ว่าเขาเฮ็ดต่อออนไลน์ก็ได้ แต่ว่าแม่บ้านก็เริ่มไปเฮ็ดงานหม่องใหม่ฮั่นอุ๊ยบังนะคะบังฮั่นได้ๆนะคะจนกว่าประมาณปีใหม่เพราะว่าหม่องเก่าก็ยังบุกฟูอันยัง
ยังบุกเฮ็ดงานจนฮอดจนเบิดเดือนนี้ยังเสร็จเบิดเดือนดีเซมเบอร์จนฮอดปีหน้าพลาไปวางสันถอดมองให้งานเก่าก็ดีนะคะมันก็จังนึงคือว่าเฮาคุ้นเคยกับคนในบริษัทแล้วสินะแต่ว่ามันก็เสียอย่างเดียวคือว่าเงินมันบ่ได้หลายมันบ่ได้สมตามที่เฮาควรสิได้จังซี่นะเฮาก็เลยต้อง move on จังซี่นะแต่ว่าก็คือว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปอันใดที่มันดีก็ตัวเจ้าของก็ต้องค้นค้นควายเนาะแม่บ้านก็อยู่ร้ายแล้วก็ต้องเริ่มเหตุการณ์เฮ็ดก็ต้องอันนี้ล่ะอันใดที่มันดีต่อครอบครัวเจ้าของตัวเจ้าของสินะก็อันใดมันต้องค้นควายเฮ็ดได้ก็นี่สินะก็ต้องเฮ็ดกันเนาะก็มาส่งข่าวนะคะขอบคุณหลายกำลังใจนะคะมันก็แต่ว่าอยู่นี่ก็ถือว่าหางานง่ายอยู่คันบ่ได้ขี้คร้านอีหยังจังซี่นะแต่ว่าการดูแลคนแก่มันก็มีการเขียนการเขียนการอ่านนี่แหละเฮาก็ต้องหัดเจ้าของนํานี่แหละแม่บ้านก็บ่ได้ว่าเก่งอีหยังดอกอันไหนคําใหม่ๆแม่บ้านก็เคยเว้าสู่ฟังบ้านได้ก็เขียนจดเอาไว้สิได้จําจังซี่นะผ่านไป1เปราะการทำงานมีเบาอันนึงต่ออีกน้อยหนึ่งเครื่องซักเครื่องอบผ้าแม่บ้านพังอีกแล้ว2ปีที่แล้วกับพังกับเลยบ่ได้หนีซื้อใหม่ซื้อมากกับมันเป็นเสียงดังๆมันพังผิดว่าแม่บ้านใส่หลายโพดและใส่ผ้าอบหลายโพดมันหนักนี่พ่อบ้านก็เลยก็บ่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนการันตีวอร์แรนตีบ่อหยังสินะที่ว่าอะไรพลาดหยังสิล่ะเนี่ยอะไรบ้านคิดบ้านนี้แม่บ้านก็เลยโทรไปเบอร์ของฮอตพอยต์นี่ล่ะอันที่ว่าอันนี้ล่ะพอฟังเบิ่งแล้วแม่บ้านเลยว่าโอ้แม่บ้านบ่ได้ลงทะเบียนตัวนี้เพราะว่าฟังเบิ่งแล้วแม่บ้านบ่เคยได้ยินจักเทื่อแต่ว่ามันก็มีการว่าโอ้ซื้อเครื่องอบผ้าภายในปีนี้เครื่องซักผ้าได้ปีกว่าแล้วจังซี่นะมันสิมีหลายเขตบ้านนี้แม่บ้านก็เลยโทรไปกว่าสิติด ฟังคอมพิวเตอร์คุยอยู่หันตั้งโดนบ้านนี้ก็เลยโทรติดแล้วแม่บ้านก็เลยบอกเขาก็ถามว่ามีประกันอินชัวรันส์รีจิสเตอร์บ่ยังบ่แม่บ้านเลยว่าคือสิบ่มีดอกเพราะว่าฉันบ่ได้เสียรายเดือนฉันไม่ได้เสียรายเดือนที่ว่าเขาวางสินะบาทนี้แม่บ้านก็เลยว่าฉันอยากให้สร้างมาเบิ่งเครื่องซักผ้าฉันนึงสินะเขาก็เลยถามว่าผู้ใดรับผิดชอบในการจ่ายเงินแม่บ้านเลยว่า oh my husband ฉันอันคือบอกคือคนขี้ค้านี่ค่ะนี่ละอันพวกอันอันเสียโฟนนี่พวกอันโอเปอเรเตอร์นี่แม่บ้านก็เลยว่าพ่อบ้านสามีฉันฉันก็ให้สามีเธอมาคุยว่าฉันเอาคุยบ่ได้แล้วสามีฉันไม่ได้อยู่บ้านแม่บ้านเลยว่าเอาสิฉันล่ะเป็นคนจ่ายฉันจ่ายได้ก็เลยว่า Are you sure ฉันเอาก็มาเว้าแต่อย่าหัวทําแม่บ้านก็ฉันจ่ายเงินได้คือฉันเลยอยากฮู้แต่ว่าก็เลยบอกว่าเธอมีบัตรเครดิตเดบิตคาร์ดเครดิตบ่ครับมีเลยวางสิเนาะลิปสติกติดปากบ้านนี่แม่บ้านเลยว่าหลายปันใดในการบุ๊กเอนจิเนียร์มาเบิ่งเนี่ย I don't know ท่านเอา but you have to pay first ว่าท่านเธอต้องจ่ายเงินก่อนก็เลยว่าเอามันโมมี่นะอะไรวางสิเนาะฉันหูอยู่ว่าฉันต้องจ่ายเงินในการบุ๊กเอนจิเนียร์มาเบิ่งว่าอันใดมันเสียมันพังแต่มันก็ต้องมี standard price สันดอกในการบุ๊กคือว่าบ่ได้เป็นสมาชิกที่ว่าบ่ได้ลงทะเบียนมันก็ต้องอีกราคานึงอ่ะลงทะเบียนที่ว่ามาให้เอนจิเนียร์มันก็อีกราคานึงมันก็ต้องบอกได้เพิ่นว่าเพิ่นบอกบ่ได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนฉันฮู้อยู่ว่าฉันจะจ่ายเงินก่อนซั่นดอกแต่ว่าฉันอยากฮู้ราคาว่าหลายปานใดก่อนฉันสิตกลงว่าฉันสิจ่ายเงินเลยวางสิเนาะ I don't know I can't tell you ซั่นเอาแม่บ้านก็เลยว่าบ่เคยได้ยินจักเทื่อดอกธรรมดาเขาก็บุกแมนยูเขาบุกจ่ายเงินสำหรับเอนจิเนียร์มาเบิ่งบุกอาจสิเป็น40 50ปอนด์มาเบิ่งอันนี้คือบ่รวมราคาซ่อมค่ะมาซ่อมกับอายอีกราคานึงเว้าคือปานเฮาบ่เคยโทรไปหาสร้างเนาะแม่บ้านก็เลยว่าไว้นี่ล่ะเดี๋ยวฉันคุยกับสามีฉันก่อนฉันสิโทรมาใหม่เลยว่างสิเนาะก็เคยโทรแม่บ้านก็เคยโทรจังห้องน้ําพัง
อันชักโครกพังเฮาโทรไปหาสร้างไปหาพลัมเมอร์เขาเนี่ยคืออันพวกสร้างนี่ล่ะเขาก็สิบอกว่าบุกให้เขามาเบิ่งก็สิว่าบุกมาเบิ่งนี่เสียเงิน20ปอนด์หรือ30ปอนด์บาดนี้คําบุกมาเบิ่งนี่คันอยากซ่อมเขาก็สิคิดชั่วโมงละเขาก็สิบอกเฮาจังซี่ในการซ่อมบ่แต่ว่าบ่ร่วมอะไรคุณแฮปปี้บ่คันแฮปปี้เขาก็สิร่วมค่าบุกค่านี่นํากันแล้วก็ฮอดเขาก็บ่ได้ว่าให้เฮาเสียเงินทันทีอยู่หั่นเด้เขาก็สิมาแล้วเขาก็สิเอาบินแม่เฮาจ่ายอยู่หั่นจังซี่นะเขาก็สิมีเครื่องแมชชีนของเขาสำหรับกดที่ว่าอันเป็นนั่นคือคล้ายๆอันมือถืออีหยังที่ว่าเป็นกดอันในใบเสียบของซิโลนสินะอุ้ยบ่ขี้ลายหายดอกแม่ว่าเลยว่าบ่ฉันฮู้อยู่ว่าสิจ่ายเงินแต่ฉันอยากฮู้ how much the price for booking for engineer come to look my tumble dryer สินะ I don't know how you don't know you cannot tell me for the price สินะโอ้ยไม่ว่าดอกเอาซ้ำนี่ล่ะบอกเป็นตะสร้างน้ำกับตะสร้างน้ำอยู่ได้บ่ได้หนีปะนั่นเด้ก็เลยเศร้าก็เลยก็เลยบอกสู่แฟนฟังแฟนก็เลยบอกแฟนมาเพราะว่าเราเป็นสร้างเราเป็นเอนจิเนียร์คือกันเราเป็นสร้างซ่อมก็เลยว่าสั่นเธอกับเบิ้งสำหรับวีเคนนี่เบิ้งอันใดมันพังแล้วก็สิเข้าไปเบิ้งในฮอตพอยต์สเปร์ฉันเข้าไปเบิ้งแล้วในเว็บไซต์ที่ว่าคันออเดอร์โอเวอร์25พาวด์อิสดิลิเวอรี่ฟอร์ฟรีสนอกเขาไปเบิ่งว่าอีหยังมันพังคันมันซ่อมมันยังสิซ่อมได้ก็ซ่อมซื้อใหม่ก็200กว่าปอนด์สิซ่อมก็สิมาซ่อม100กว่าจังซี่มันก็ซื้อใหม่สิบ่ดีกว่าบ่จังซี่นะแต่ว่ามันพังดูคิดว่าแม่บ้านย้อนแม่บ้านเอาผ้าไปอบหนักกว่านี่ล่ะเครื่องซักผ้าให้กันห้องก็ได้เปลี่ยนใหม่ตอนนั้นเพราะว่าแม่บ้านฮู้แล้วแม่บ้านเอารองเท้าเขาไปซักมันละเวียงแห้งมันเลยพังบ้านนี้แม่บ้านก็เลยเศร้าแม่บ้านก็เลยโอ้ฮู้แล้วฉันเฮ็ดแม่บ้านก็เฮ็ดผิดจังซี่นะโน้บ้านนี้ก็เลยเอารองเท้ามาล้างข้างนอกเอาสินะขี้ขารองเท้าลูกหยัดเข้าไปตะกี้เนาะโอ้ยแหน่เนาะนี่แหละค่ะมาส่งข่าวนะคะชีวิตแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะแม่บ้านก็บ่ค่อยได้เป็นนั่นเป็นนี่กับไผกระดอหรอกค่ะก็จังซี่ล่ะอยู่เงียบๆทําการทํางานนี่ล่ะโดนๆก็พอมูเทื่อค่อยได้เป็นนั่นเป็นนี่เทื่อมื้อนี้ก็รีดผ้าเมื่อวานนี่ก็ซักผ้ารีดผ้าผ้าก็เลยตากแบบว่าเอาใส่เหล้าใกล้ๆฮีทเรดิเอเตอร์อันที่ว่าฮีทนะอันเครื่องทําความร้อนเอาตากใส่เหล้าแล้วก็เอาไว้สิใกล้ๆแล้วก็เปลี่ยนทางใครอยู่บ้านมันอุ่นได้บ้านมันอุ่นกว่าห้องนอกมันก็เลยผ่ามันเลยแห้งอยู่ก็เปลี่ยนกันนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่บ่ได้ยากกระดองสินะก็ทุบๆท้ายๆกันไปซะก่อนมาแรกแม่บ้านก็เฮ็ดงานก็จากคืนนี้ก็ต่อกัน3คืนนะคะก็อาจจะเงียบๆเป็นหอยนะเพราะว่านี่ล่ะค่ะชีวิตแม่บ้านก็บ่ได้ช่วงนี้เดี๋ยวคันได้ออกไปเบิ่งไฟเบิ่งหยังก็สิได้ถ่ายวิดีโอให้เบิ่งอยู่นะคะคันบ่นี่ก็คือสิธรรมดาล่ะยามมาแรงมามันก็มืดมันค่ำจังซี่นะขอบคุณหลายๆนะคะติดตามที่เบิ่งแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะอันใดพบเป็นซาร่าบ้างไม่มีซาร่าบ้างหลังจากก็มาจมสู่กันฟังซื่อๆสู่ๆกันไปนะคะขอให้มีความสุขสุขภูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ